สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขกับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ล้วนๆครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนๆชอบกันนะครับโดยวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันแบบลึกๆเรียลคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีและข้อเสียของรถที่อยู่ด้านหลังผมครับกับ Triumph Street Triple 675R เราจะได้ดูกันว่ารถรุ่นนี้นั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าต้องติดตามชมเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับ Triumph Street Triple 675R นะครับต้องบอกว่าเป็น Sport Naked พันแรงนะครับตัวล่าสุดจากค่าย Triumph ที่ออกแบบมาให้โดนใจวัยรุ่นนะครับรวมถึงทุกๆท่านเลยนะครับเพราะว่าสามารถขี่โฉบเฉี่ยวในกรุงเทพก็ได้หรือว่าจะขี่ออกต่างจังหวัดออกทริปต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงเรื่องของน้ำหนักนะครับสำหรับการออกแบบนะครับบอกได้เลยครับว่าหล่อไม่แพ้รุ่นพี่ก็คือตัว Speed Triple เลยครับเพราะว่าไฟหน้าเปลี่ยนจากไฟกลมนะครับให้เป็นไฟตะกั่วแตนทำให้ดูดีบาดใจมากขึ้นครับสำหรับจุดเด่นนะครับของรถที่เป็นสไตล์ของ Sport Naked บ้านเรานะครับก็คือเรื่องของท่านั่งองศาต่างๆนะครับโดยเฉพาะ Handlebar หรือเรียกง่ายๆคือ Hand นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Triumph Street Triple 675R นั้นออกแบบมาเพื่อคนเอเชียที่ต้องบอกว่าความสูงประมาณ170กว่าๆขี่ได้สบายมากครับเพราะว่าไม่ต้องยื่นมือมากมายนักนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือว่าองศาในการเลี้ยวนั้นคล่องแคล่วครับเหมาะอย่างยิ่งครับในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งจะออกทริปก็ตามครับจะเห็นได้ว่าเรื่องของ Handlebar ที่พูดถึงนะครับอย่างผมเนี่ยสูงประมาณ174นะครับพอดิบพอดีมือเลยนะครับแล้วก็พอดิบพอดีกับตัวของเราเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับและที่สำคัญนะครับเรื่องราวของถังน้ำมันครับออกแบบมาค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมทำการขับขี่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณถังกับบริเวณขานั้นนะครับจะสามารถหนีบได้พอดีพอดีครับทำให้เราไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของการที่ขาจะหลุดหรือว่าขาสไลด์ออกไปนะครับและที่สำคัญนะครับเราเห็นถังแบบนี้เนี่ยเป็นถังทรงสปอร์ตไม่น่าเชื่อครับว่าสามารถที่จะจุดน้ำมันได้ถึง 17.4 ลิตรนะครับโดยเฉลี่ยของเครื่องยนต์ของ Triumph Street Triple 675R นั้นนะครับสามารถที่จะกินน้ำมันนะครับอยู่เฉลี่ยก็คือประมาณ 21-22 กิโลเมตรต่อลิตรเฉลี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ 100-110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับกระจกนะครับมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับออกแบบมาคล้ายๆกับ Naked ทั่วๆไปนะครับชัดเจนครับสำหรับมุมมองที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ปรับได้ง่ายมากครับสำหรับเรื่องของระบบกันสะเทือนนะครับช่วงล่างนั้นด้านหน้ามาพร้อมกับ Upside Down ครับสำหรับยี่ห้อ KYB ซึ่งสามารถที่จะปรับพีโลดได้นะครับรวมถึงปรับรีบาวด์คอมเพรสชันได้ที่บริเวณแกนล้อด้านหลังมาจากยี่ห้อเดียวกันครับคือ KYB เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับรีบาวด์คอมเพรสชันได้ที่บริเวณซับแทงค์ด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าภาพโดยรวมครับช่วงล่างนั้นถือว่าคอนเฟิร์มเพอร์เฟกต์มากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกอดถนนการเทโค้งการใช้ความเร็วทุกย่านความถี่เลยทีเดียวมาดูกันต่อสำหรับแผงหน้าปัดนะครับใช้หน้าจอดิจิตอล LCD ซึ่งมองเห็นชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามเริ่มจากด้านซ้ายมือก็จะมีตำแหน่งเกียร์การจับเวลาแลปไทม์การเซตชิปไลท์ตามรอบเครื่องยนต์ได้รวมถึงระบบตรวจแรงดันลมยาง TPMS มีนาฬิกาบอกเวลาการเปิดปิด ABS ส่วนด้านขวามือเป็นวัดรอบแบบอนาล็อกสำหรับเครื่องยนต์ของ Triumph Street Triple 675R นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ675 cc 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับให้กำลังแรงม้าถึง106แรงม้าทีเดียวนะครับเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะใช้ความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นกลางปลายเบิกคันเร่งเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นนะครับสามารถสั่งได้ทุกย่านความเร็วทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็คือเรื่องราวของตัวเกียร์ครับให้มา6สปีดครับสามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมหมดทุกอย่างนะครับที่สำคัญครับ
เรื่องของท่อไอเสียมีการออกแบบใหม่นะครับจากท่อไอเสียที่เป็นท่อไอเสียออกท้าย2ท่อนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของท่อเดี่ยวแล้วก็พยายามที่จะให้อยู่บริเวณล่างๆเพื่อที่จะให้จุดศูนย์ถ่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลักษณะของจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำขึ้นนะครับทำให้ขี่ได้ง่ายขึ้นด้วยสำหรับเรื่องของระบบช่วงล่างของ Triumph Street Triple 675R นะครับเรามาดูกันเป็นอย่างๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากเรื่องของล้อก่อนนะครับล้อนั้นให้มาเป็นล้ออลอยนะครับขนาดขอบด้านหน้าก็คือ 3.5 นะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือความกว้าง 5.5 นะครับมาเป็นลาย5ก้านครับมากับสีดำนะครับสวยๆแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีแดงครับเพื่อที่จะบ่งบอกความเป็น Triumph นะครับนี่คือเรื่องของล้อและที่สำคัญครับก็คือให้ยางมาเป็น Pirelli นะครับตัวของ Pirelli ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไดโบรนะครับตัวคอซ่าถือว่าคุณภาพยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับต่อเนื่องด้วยเรื่องของระบบเบรกนะครับบอกได้เลยครับว่าหายห่วงมั่นใจได้ทุกย่างก้าวนะครับเพราะว่าเรื่องของระบบเบรกหน้านะครับให้มาเป็นเบรกนิชชินนะครับ4พอร์ตคู่ไม่น่าเชื่อครับว่าสั่งได้จริงๆนะครับอยากจะเบรกที่ย่านความเร็วขนาดไหนเนี่ยเอาอยู่จริงๆรวมถึงด้านหลังครับให้มาเป็น2พอร์ตคู่สำหรับBenzoนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสั่งได้เหมือนกันและในเรื่องของระบบเบรกนะครับควบคุมด้วย ABS ครับฉะนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนเปียกแฉะหรือว่าถนนแห้งก็ตามนะครับ ABS ของ Triumph เอาอยู่ครับสำหรับเรื่องของโครงสร้างของรถ Triumph Street Triple 675R นะครับน่าสนใจมากครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวเมนเฟรมหลักนั้นไม่น่าเชื่อว่าทำจากอลูมิเนียมนะครับแน่นอนครับว่าอลูมิเนียมนั้นเบาแล้วนะครับยังมีเบากว่านั้นอีกเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเด่นเลยสำหรับตัวซับเฟรมด้านหลังที่เอาไว้รองคนนั่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นซับเฟรมที่ทำจากอลูมิเนียมเช่นกันนะครับรวมถึงแม้แต่ในเรื่องของตัวสวิงอาร์มหลังครับก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับ3ชิ้นนี้ทำให้น้ำหนักของ Triumph Street Triple R เบาลงกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าน้ำหนักรวมๆแล้วเนี่ยเพียงแค่182กิโลเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ามันถือว่าเป็นสปอร์ตเนกเก็ตที่เบาที่สุดในคลาสนี้เลยครับบอกได้เลยครับว่าผมชอบมากๆนะครับกับรถที่เป็นสไตล์ของสปอร์ตเนเก็ตของคนพันแรงนะครับราคาค่าตัวจับต้องได้ครับอยู่ที่ 460,000 บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันได้ที่ศูนย์ Triumph ใกล้บ้านท่านเลยนะครับและพบกับผมได้ใหม่นะครับจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขกับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งทาง boxa racing.com นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ